าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟล์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอ้หนุ่มที่มีชื่อว่าเมสันกรีนวูดนะครับผมล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับเจ้าตัวนี้ซัดไปอีก1ประตูด้วยนะครับแล้วจับบอลได้โคตรดีแล้วก็ซัดวอลเลย์ได้โคตรสวยเลยครับผมจริงๆนะครับเด็กคนนี้คาวานี่มาซะแบบเขินเลยนะครับเปลี่ยนคาวานี่ออกกรีนวูดโชว์ของเลยนะครับบทจะโชว์ก็โชว์ครับผมแต่ว่าพูดภาพทำเพลงมากเกินไปแล้วไปดูหน้าตาของทีมนี้กันเลยครับผมซึ่งหน้าตาของทีมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่ทีมนี้ไม่มีเอดิสันคาวาดี้ปี M4+5แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามารีวิวกรีนวูดนะครับผมแล้วก็จะแถมให้นะจะมีแบร์วิลเลียมด้วยนะครับแต่ว่า FP ใช้เยอะเกินนะสำหรับวิลเลียมตัวนี้ครับน่าจะรีวิวแบบว่าท้ายคลิปเดี๋ยวบอกให้ว่ามันดีไม่ดีนะครับแต่ดูทรงก็น่าจะดีแต่ว่าไม่น่าใช้แค่นั้นเองนะครับ FP เยอะเกินนะครับค่าพลังนะครับอยู่ที่112นะครับเยอะที่สุดแล้วในเมสันกรีนวูดของทุกปีเรารีวิวตั้งแต่ปีไลฟ์ยันปี 19S+8 มาแล้วก็ข้อเสียหลักๆเลยนะครับไม่คล่องตัวนะครับผมสำหรับเมสันกรีนวูดแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะคล่องตัวแค่ไหนเพราะค่าพลังเนี่ยมันเพิ่มมาซะแบบเยอะเลยนะครับความคล่องตัวเลยครับผมมา FP 19นะครับสูงถึง185ซมน้ำหนัก70ผอมถนัดเท้าซ้ายและขวาถึง5เลยนะครับก็คือถนัด2เท้าเลยชิวๆทักษะนะครับมีแค่4ดาวนะครับนี่บวก5มีแค่4ดาวเองน่าเสียดายนะครับจริงๆน่าจะมี4ดาวตั้งแต่ปีแบบบวก1แล้วอ่ะ yeah. จะได้บวก5จะได้เป็น5ดาวเสียดายเหมือนกันครับนิสัยที่มีอยู่มีฟินิชช็อตนะครับชอบเล่นลูกรักษาแล้วก็ยิงไซก้อยเลี้ยงบอล1ได้ดีสเตตโดยรวมที่โดดเด่นนะครับเนี่ยมาดูตั้งแต่ความเร็วสปีดต้นจบสกอร์พลังการยิงการยืนตำแหน่งและวอลเลย์ครับโดดเด่นครับผมที่เหลือมาจะเป็นการเลี้ยงบอลคล่องตัวแล้วครับเรามาดูกันที่ความเร็วกันก่อนเยอะมากครับผมต้องบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเกิน110กับดาวรุ่งเยอะแล้วนะครับผมแล้วคือแบบเขาก็เร็วอยู่แล้วส่วนตัวเขาก็เร็วอยู่แล้วทักษะดีอยู่แล้วแต่เสียดายมีดาวน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองผมว่าน่าจะเป็นปัญหานะตรงดาวน้อยเนี่ยสำหรับผมนะถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะไม่เป็นแต่ผมว่าเป็นผมชอบ5ดาวจบสกอร์ครับ118นะครับเกือบ120นี่ดาวรุ่งนะครับบวก5แล้วก็ยิง116นะครับยิงไกล112ยืนตำแหน่งอีก119วอลเลย์110นะครับผมแต่ลูกโทษเงี้ยไม่ค่อยได้เตะนะครับก็เลยค่าพลังน้อยไปหน่อยส่งสั้นก็ถือว่าปานกลางนิดน้อยไปทางน้อยนะครับอันเกม96ห่วยเปิดบอลส่งไกลมี101ฟรีคิกยิงโค้งเนี่ยยิงโค้งมันมีแค่96นะฟินิชช็อตนี่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นการปั่นแบบในกรอบมากกว่าที่แบบปั่นแบบเอาชัวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ปั่นหน้ากรอบไกลๆเข้าเว่อร์ๆอะไรไม่น่าจะได้นะครับปักเลี้ยงบอลนะครับ110ควบคุมบอล111คล่องตัวอีก112เนี่ยคล่องปีนี้คล่องมากนะครับถ้าเทียบกับปีอื่นนี่คล่องมากอยากรู้เหมือนกันว่าจะคล่องแค่ไหนกันเชียวนะครับปฏิกิริยา114นะครับสมดุลแค่102แต่ว่ามันผอมอ่ะน่าจะไม่สมดุลมากนะครับแข็งแกร่งไปถึง109นะครับน่าแปลกใจเหมือนกันกินวูดแข็งแกร่ง109ความอื่น105กระโดด90และควบคุมอารมณ์อีก110นะครับผมค่าพลังโดยรวมถือว่าเก่งมากในฟูลแมนยูนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงคนที่ทำฟูลแมนยูก็ต้องมีเก็บไว้นะสำหรับเมสันกรีนวูดปีนี้ครับผมยาฮูจริงๆราคาบวก5ตอนนี้นะครับ40,000ล้านครับผมโอ้โห40,000ล้านให้จัดทีมได้สบายๆแต่สามารถจัดบวก5ได้ตอนนี้บวก1ราคาประมาณ 5,000 ล้านนะครับแพงเกินเหมือนปุริสิตอ่ะคนดูจริงๆมันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าการมันหายากแค่นั้นเองนะครับใครที่เปิดได้นี่ก็รวยเละแค่นั้นเองไม่ต้องไปดูในตลาดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วแท็กติกนักเตะนะครับไม่ต้องสอนครับผมเราปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้น3ลง1 AR 1 DP 1และ SR 1ปีก2ข้างจะคอยเสริมให้นะครับนะเพราะปีก2ข้างจะยืนตำแหน่งปีกแล้วก็เปิดยัดเข้ามานะครับกินวูดจะทำหน้าที่แบบว่าหน้าเดียวไม่ต้องมีใครมายุ่งนะครับแท็กติกประมาณนี้ครับอิสระหาช่องต่อบอลและยิงไกลนะครับผมอิสระหมดเลยคุณดูโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับแผนแท็กติกนะครับผมมาครับคุณดูครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปดูไฮไลท์การประตูของสุดยอดดาวรุ่งแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมสันกรีนวูด 20NG+5 มูลค่า 40,000 ล้านตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมไปกรีนวูดครับหน้าเดี่ยวน่าจะยากแล้วครับคุณดูครับแรงค่อนข้างสูงครับเปิดบอลมาครับให้มาคัทแรดฟอร์ดครับผมรุ่นพี่ช่วยด้วยครับแรดฟอร์ดโอ้โหเร็วกว่าเยอะเลยว่ะจ่ายเข้ากลางมาสวยทุกอย่างสวยหมดโอ้โหไม่เข้าช้าคีนวูดอยู่ไหนแรดฟอร์ดตัดบอลได้ครับสวยครับผมคีนวูดได้เวลาหลบบอลแล้วเว้นช็อตสวยงามครับผมโอ้โห
ช็อตนี้ช็อตเดียวขอแค่ได้ยิงครับแต่เห็นหน้าแล้วกูไม่อยากพูดต่อแล้วเอาเป็นว่าแม่งคมครับผมโอ้โหหน้าอย่างกับนินจาเต่าคุณดูเย้ลินเดอร์เลิฟเปิดบอลมาครับให้บรูโน่ฟินแลนซ์บรูโน่ฟินแลนซ์ครับเห็นเพื่อนแล้วครับโอ้ใจดีมากเลยวะฮะเปิดประตอบหลบมาได้ครับจากนั้นโอ้โหยิงซ้ายดีไหมยิงซ้ายละกันครับผมความแรงหรือว่าใช้ได้กับเท้าซ้ายนะครับมาคนดูเปิดยัดให้กินวุฒดูลูกมงลูกมงนี่ไงล่ะครับมงบางๆไม่เข้าแต่ว่าไม่เข้าครับผมส่งมาแม็กไวจากเข้าการเลยเลิฟให้มาแม็กโทแม็กโทให้มาคาวานี่คาวานี่รุ่นพี่ครับส่งมาให้บูโน่บูโน่งัดมาครับให้คาวานี่คาวานี่แม็กโทให้มากินวุฒซ้ายโอ้โหอย่างคมอะครับเท้าซ้ายครับ wow. ปกติถ้ามันไม่ใช่ซ้ายจริงมันจะยิงแป๊กไปก็ดูแต่นี่แม่งซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับผมสวยมาดิครับชิงมาก่อนไม่ต้องรีบกินวูดโล่งๆคนดูปั่นโอ้โหไม่ค้างแล้วมันนอนไม่หลับแชนแนลกูกินวูดล็อกมาครับมันช้ามากเลยนะโดนสไลด์อีกแล้วจ่ายให้เพื่อนได้เมสันกินวูดโลเดเว่นช็อตแบบไม่ต้องจับครับผมติดเซฟยิงซ้ำยิงว่าวเดี๋ยวเจมเปิดมงให้เพื่อนเปิดมงให้เออเลียเลิฟเอาหน่อยบูโน่ครับจ่ายเข้ากลางก่อนชิงก่อนสวยมากโอ้โหแต่ว่าจับบอลไม่ค่อยดีนะกินวูดต้องแอสซิสต์ให้เพื่อนครับปังช็อตนี้ต้องแอสซิสต์ให้เพื่อนจริงๆครับเพื่อนแม่งหาทางดีจัดแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วครับผมถือว่าจ่ายโอเคนะครับจ่ายแบบสั้นๆชิลเลอร์พาสมาเปิดบอลมาครับโอ้โหหลุดเดียวเนี่ยเจมสปีดต้องความเร็วเอ้าแต่นั้นเร็วกว่าเฉยไม่ได้เตากีวูดอีกแล้วกีวูดต่อต้นครับหักเข้าซ้ายเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับซ้ายขวาก็เอาบทเอาชนกันเองครับผมก็โอเดเว่นช็อตซ้ายดีครับซ้าย5ขวา5ประโยชน์อย่างเงี้ยอะไรครับผมแต่น่าเสียดายครับถ้าเพิ่มค่าพลังการปั่นให้โค้งมากกว่านี้มันจะเป็นตัวที่เก่งมากเลยครับถึงจะไม่ค่อยคล่องก็เถอะมาครับแรดฟอร์ดโอเคครับส่งมาครับมาคาร์เนตฟอร์ดครับมาคาร์เนตฟอร์ดรุ่นพี่รุ่นพี่โยกหลอก1ทีรุ่นพี่บอกว่าอยากให้รุ่นน้องได้โชว์รุ่นพี่จะไม่โชว์เยอะโอ้ล้ำหน้าปะเนี่ยรอดด่ากันเนี่ยล้ำหน้าปะเนี่ยไม่ล้ำว่ะครับเกือบเข้าครับผมการยิงแม่งมีน้ำหนักมากเลยผมโคตรชอบเลยว่ะเปิดยัดมาส่งมาต่อครับเข้ากลางมากินวุฒสิมุตตอกส้นและหน้ากรอบตรงนี้ตัดซ้ายโอเคครับผมต้องเข้าข้อเยอะแหละครับโค้งแน่นอนโอเคกินวุฒสุดยอดความขยันงัดมาแล้วหลุดเดียวปันโอเคครับผม yeah. สุดยอดครับลูกนี้เครดิตเต็มๆครับเมสันกินวุฒโอ้แม่งบรูโน่และกินวุฒก็ดูงัดมาวิ่งผ่ามาแล้วปันไปครับส่งมาเออโอ้โหจ่ายบอลจ่ายไม่ดีนะแต่ฝั่งตรงข้ามเด๋ออยู่ครับนักเตะเด๋ออยู่นำ 1-0 ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้ขอเอาชัวร์ 2-0 แล้วกันนะน้องพี่ส่งคืนหลังมาก่อนครับแม็กโทมิเน่จ่ายเข้ากลางมากินวุฒเอากลายเป็นบูโน่ได้บอลแล้วยิงเข้าไปครับแถมล้ำหน้าด้วยครับคนดึกครับโอ้ของจริงนะครับคุณดูครับสำหรับกินวุฒนะครับผมต้องบอกเลยว่าเก่งแบบว้าวเลยนะครับผมเท้าซ้ายครับมันยิงแบบมีน้ำหนักคุณดูผมโคตรชอบเลยว่ะแต่เสียดายอย่างเดียวคือในความเก่งของมันอ่ะมันจะมีข้อเสียใหญ่ๆเลยคือมันไม่คล่องครับมันไม่คล่องครับถึงมันจะเขียนว่าคล่องตัวถึงเท่าไหร่อ่ะคล่องตัว112ก็คูบอล111เนี่ยแต่ว่าเล่นจริงมันไม่คล่องอ่ะมันทื่อมากๆเลยครับมันเป็นตัวสูงแบบมาตรฐานแต่ว่าไม่คล่องครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสูงและผอมมันก็เลยไม่ค่อยคล่องครับแต่รับประกันเลยว่าไม่คล่องครับผมคือถ้าตัวนี้คล่องนะครับก็ยูซิเบโอคงบินได้จริงๆครับหยอกเล่นไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่คล่องจริงๆครับเสียดายตรงนี้ถ้ามันคล่องมากกว่านี้จะได้เต็มเลย10เต็ม10เลยคุณดูเสียดายตัวนี้ครับดาวด้วยครับดาวก็มีแค่4ดาวได้ให้ผมเล่นท่าได้ไม่มากพอนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันแล้วกันเนาะ2เท้าของแท้นะครับ2เท้าของแท้ในที่นี้ก็คือยิงซ้ายยิงขวาก็ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการปั่นหรือว่าการยิงเต็มข้อพี่แกเขาทำให้เราได้หมดนะครับส่วนการมงบอลบอกตามตรงนะครับปีกเราเปิดบอลห่วยแตกครับผมก็เลยไม่ได้โชว์การเปิดหม่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ได้เจมเปิดห่วยแรดฟอร์ดไม่ค่อยได้เปิดส่วนใหญ่เปิดยัดนะครับแต่กินวูดคือจบสกอร์ได้ดีมากยิ่ง2เท้าชอบเก่งถ้าถามว่าเป็นตัวหลักได้ไหมถ้ามีให้เลือกคาวานี่กับไอ้กินวูดเอากินวูดดีกว่า
นะครับพอดูจริงๆพูดจริงๆเลยแต่ราคาตอนนี้ก็คือบวก1เนาะซื้อมาติดบวก5เองแล้วกันนะครับคะแนนโดยรวมนะครับให้8นะครับผมเต็ม10หักไปความคล่องตัวมันเยอะหักไปเยอะหน่อยเพราะว่ามันยากอะครับคล่องตัวพอมันคล่องตัวน้อยเนี่ยเวลาทำเกมหน้าเดี่ยวมันทำยากครับต่อยหน้าคู่ก็ยากครับจริงๆก็ตามนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ